ทำไมทรัพย์สินในโลกดิจิตอลเนี่ยถึงน่าสนใจนะครับแล้วจะเป็นเทรนด์ใหม่หรือไม่แล้วนักทุนอย่างผมมองอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมนะฮะซึ่งจริงหลายคนจะจดจำผมในภาพของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือแม้ก็เป็นทองคำถูกไหมก็เรียกว่าเป็นการลงทุนแบบดั้งเดิมเนาะโลกดั้งเดิมแบบโอ้โหโดยทั่วไปเลยกู้เงินลงทุนอสังหาซื้อทองคำเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหลายคนก็มองว่าเอ้ยแล้วดิจิตอลแอสเซทเนี่ยมันอาจจะดูแบบจับต้องไม่ได้สินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยอาจจะจับต้องไม่ได้แล้วก็ดูแบบไม่มีพื้นฐานอะไรรองรับนะครับซึ่งหากพูดถึงพวกนี้นะครับหลายคนก็นึกถึงพวกบิตคอยน์ถูกไหมฮะก็เป็นดิจิตอลแอสเซทหรือเป็นคริปโตเคอเรนซีตัวหนึ่งที่รันอยู่บนโลกดิจิตอลรันอยู่บนเทคโนโลยีของบล็อกเชนนะครับซึ่งตัวมันเองเนี่ยก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับถึงเรื่องของพื้นฐานว่ามันไม่ได้มีค่าที่แท้จริงหรือว่าแม้กระทั่งแบบมันก็จะเหลือค่าเหลือศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับหรือแม้ถูกมองเป็นสแกมหรือเป็นการเก็งกำไรปั่นราคาด้วยซ้ำครับแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในระยะเวลา12ปีที่มันมีอายุเนี่ยนะครับมันก็ทำหน้าที่ของสกุลเงินได้ค่อนข้างดีนะครับหนึ่งก็คือรักษามูลค่าได้โอนถ่ายข้ามประเทศได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่ไม่เคยถูกแฮกมาเลยในรอบ10กว่าปีเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่นายเดริโอเคยบอกว่าพวกกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนยังเคยถูกแฮกแต่บิตคอยน์ไม่เคยถูกแฮกเลยทั้งที่มันแบบไม่ได้มีผู้ควบคุมหรือว่าไม่ได้มี security อะไรที่แบบดูเป็นองค์กรมาก่อตั้งป้องกันมันแต่ตัวมันเองเนี่ยมี property หรือมีคุณสมบัติบางอย่างที่เฮ้ยแข็งแรงแล้วก็ solid มากพอที่เป็นสกุลเงินที่แบบรับการยอมรับได้นะครับหากมองว่าอะไรที่เป็นเบื้องหลังที่ทำให้บิตคอยน์นี่นะครับถูกซื้อขายการโอนถ่ายที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางเลยมีความมั่นคงความเข้มแข็งที่แบบไม่เคยถูกแฮกได้เลยแล้วก็รักษามูลค่าเนี่ยนะครับภายใต้เงินตัวนี้นั่นคือบล็อกเชนนั่นเองครับคือบล็อกเชนเนี่ยถูกกล่าวขานว่าเป็นเทคโนโลยีคลื่นลูกที่3เลยนะครับคลื่นลูกแรกนั่นคือคอมพิวเตอร์ฮะคลื่นลูกสองคืออินเทอร์เน็ตและที่3ก็คือบล็อกเชนนั่นเองครับที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆแบบแทบจะพลิกฝ่ามือเลยครับเรื่องของคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมว่าเราเห็นภาพนี้กันมาแล้วนะครับที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างโดยสิ้นเชิงกันเติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นมาได้นะครับด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเวฟที่น่าจับตามองมากๆนะครับแล้วก็ได้ถูกพูดถึงตามกองทุนยักษ์ใหญ่ของโลกเช่น ARK Invest ก็ตามครับความจริงเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เราใช้ในประจำวันนะครับอย่างเช่นถ้าพูดถึงอินเทอร์เน็ตอย่างนี้ครับปกติเราอาจจะเขียนจดหมายส่งจดหมายตู้ไปรษณีย์ถูกไหมครับแต่แค่เปลี่ยนจากส่งจดหมายนั้นผ่านเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตก็คือการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วแล้วก็เรียลไทม์ต้นทุนถูกกว่านะครับนั้นคอนเทนต์ก็คือเหมือนเดิมการเขียนจดหมายส่งข้อความกันแต่เพียงแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ส่งพลังนั้นเท่านั้นเองครับซึ่งบล็อกเชนก็เหมือนกันนะครับความตั้งใจในการส่งมอบเงินหรือส่งมอบสิ่งที่มีมูลค่าในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันก็มีตลอดเวลานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าบล็อกเชนเนี่ยมันมาทำให้การโอนถ่ายเงินหรือการธุรกรรมการเงินเนี่ยมันง่ายขึ้นโดยต้นทุนถูกลงและปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นเองครับดังนั้นถ้าเรามองเพียงแค่บิตคอยน์เนี่ยซึ่งเป็นเพียงแค่โปรดักต์หนึ่งในเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เราอาจจะพลาดโอกาสอะไรที่หลายอย่างในชีวิตไปเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าเรื่องของสวิตช์การเงินเนี่ยจะถูกยกขึ้นมาบนเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับมันเหมือนเป็นมาโครทีมหรือเป็นทีมโลกครั้งใหญ่เลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมสนใจเรื่องของมาโครอีโคโนมิกอยู่แล้วนะครับในการถ่ายเทเงินถูกไหมฮะเงินเฟ้อเงินฟืดหรือทำให้ทรัพย์สินต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแต่ในมุมของบิตคอยน์หรือแม้กระทั่งของคริปโตเคอเรนซีหรือบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นมาโครทีมขนาดใหญ่ไม่แพ้กันเลยครับซึ่งจริงมีข้อถกเถียงมากมายเรื่องของแอสเซทในโลกดั้งเดิมกับในโลกดิจิตอลนะครับอย่างเช่นทองคำเนี่ยบางคนก็บอกว่าบิตคอยน์จะมาแทนทองคำหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งทองคำเนี่ยยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าอย่าลืมว่าทองคำเนี่ยมีอายุประมาณ 5,000 ปีถูกใช้มาหลายรุ่นหลายสมัยต่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินต่อให้รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยล่มสลายไปเกิดใหม่ทองคำก็ยังคงอยู่ตลอด 5,000 ปีครับซึ่งในความน่าจะถือนี่ของทองคำทำให้คนเนี่ยต้องการถือทองคำมากกว่าที่จะถือเงินสกุลในประเทศของพวกเขานะครับเราเห็นว่าในเช่นตุรกีเองที่ค่าเงินเสื่อมหลัง 20% ต่อปีทุกปีหรืออินเดียเองก็ตามเนี่ยมีการซื้อทองคำถึงเสื่อมทองคำค่อนข้างเยอะเลยนะครับนั่นเนี่ยการที่คนถือทองคำเนี่ยหมายว่าเขาอาจจะไม่ได้มั่นใจในระบบการเงินของเขาหรือไม่ได้มั่นใจในรัฐบาลของเขานะเพราะว่าโลกนี้เนี่ยมีรัฐบาลหลายประเทศที่ทำให้ค่าเงินหรือสกุลเงินของเขาเนี่ยเสื่อมหรือพังไปหลายที่มากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะจับทองคำในมุมของฮาร์ดแอสเซทหรือทรัพย์สินที่แบบแข็งแรงถูกไหมฮะแล้วก็รักษามูลค่าได้ต่อให้สกุลเงินของเขาพังทลายแต่ว่าเงินที่เก็บรูปแบบของทองคำเนี่ยก็ยังมีมูลค่าอยู่นั่นเองครับถึงแม้ทองคำเนี่ยจะมีคุณสมบัติมากมายที่น่าจะเป็นมันนี่ได้อย่างดีเลยนะครับทั้งเรื่องการรักษาแวลูถูกไหมฮะมีจำกัดในโลกหรือรับการเชื่อถือไปต่างๆทั่วโลกรักษามูลค่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซฟเฮเว่นอะไรก็ว่าไปครับแต่การที่มันจับต้องได้เนี่ยก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาบางช่วงเวลาเนี่ยนะครับเช่น
1930เนี่ยนะครับหรือในตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือการเกิดอินเฟลชันในประเทศเนี่ยการถือทองคำเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการเอาทองคำออกนอกประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกห้ามเช่นเดียวกันครับนั้นกฎหมายเนี่ยนะครับอาจจะมีมาหลังทองคำถูกไหมแต่กฎหมายทำให้ทองคำนั้นผิดกฎหมายได้เหมือนกันนะครับหรือแม้ทั้งอินเดียเองเนี่ยที่ทำการซื้อทองคำเนี่ยคุณต้องเสียภาษีถึง 3% เลยนะครับกว่าได้ทองคำก้อนหนึ่งมาครับอันการที่บิตคอยน์มาเนี่ยภายใต้เทคโนโลยีของบล็อกเชนเนี่ยครับมันก็ทำให้ความน่าใช้มันมีมากขึ้นนะครับในประเทศเราเนี่ยอาจจะไม่ได้น่าใช้ขนาดนั้นเพราะว่าเงินบ้านเราค่อนข้างมีเสถียรภาพค่อนข้างดีถูกไหมครับแต่หลายประเทศเช่นประเทศในกลุ่มแอฟริกาใต้นะครับหรือแม้ทั้งหลายตุรกีอย่างเช่นเวนซุเอล่าอาร์เจนตินาอะไรอย่างเงี้ยที่ค่าเงินเขาเสื่อมค่าแล้วไม่มีเสถียรภาพที่ดีพอเนี่ยครับการถือบิตคอยน์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันครับซึ่งเรื่องของบิตคอยน์เนี่ยก็ได้การยอมรับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในฐานะของแอสเซทหรือสินทรัพย์เก็งกำไรอะไรก็แล้วแต่คนจะเรียกกันนะครับแต่ว่าอย่างนาเดโอเองเนี่ยที่แบบแต่ผมนะผมค่อนข้างเชื่อมากเพราะเขาเองศึกษาประวัติศาสตร์มาหลักหลายร้อยปี500ปีเลยแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยบิตคอยน์เองก็มีทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่มี property หรือคุณสมบัติบางอย่างเนี่ยที่เทียบเท่าหรือคล้ายกับทองครับและล่าสุดนะครับก็คือวีซ่าเองที่เป็นสวิตทางการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกใบนี้เนี่ยก็ทำการยอมรับแล้วอินทิเกรตหรือว่าเอาตัวเซเบอร์คอยชื่อว่า USDC เนี่ยนะครับเอามาทำการจ่ายเงินกันแล้วครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเบื้องหลังการแจ้งของวีซ่าที่ถ่ายไปรอบโลกเนี่ยนะครับมันนี่คือเทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นเองเพราะว่า USDC เนี่ยนะครับถูกรันบนเชนของตัวหนึ่งชื่อว่า Ethereum นั่นเองนะครับผมอาจจะไม่ลงลึกนะแต่ว่าเห็นภาพผมว่าบล็อกเชนถูกใช้ในโลกการเงินจริงๆแล้วครับลองนึกภาพนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าทวกสวิตทางการเงินเนี่ยถูกยกขึ้นมาจากเทคโนโลยีดั้งเดิมนะครับมาอยู่ในโลกของบล็อกเชนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับมันจะมีสวิตบริการที่มากขึ้นแค่ไหนหลายคนก็รู้จักแต่เรื่องของ Bitcoin ถึงแม้แต่จริงมันมีอีกหลายสวิตบริการมากบนโลกบล็อกเชนนะครับที่แบบสร้าง productivity ได้ค่อนข้างสูงกว่านั่นคือต้นทุนที่ถูกกว่าความปลอดภัยที่สูงกว่านั่นต้องอย่าลืมนะเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความถูกต้องโปร่งใสพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากในโลกการเงินนะครับนั้นบล็อกเชนเนี่ยถึงถูกใช้ในโลกของการเงินเยอะที่สุดนั่นเองครับแต่จริงมันใช้ได้กับหลายอย่างนะประกันประกันนี่มันใช้ได้หมดแต่ว่ามันใช้กับการเงินเหมาะสมสุดเท่านั้นเองครับซึ่งดูไหมครับในปีหนึ่งนี่นะครับทางด้านแบงกิ้งต่างๆต้องใช้เงินปริมาณมากในการปกป้องรักษาความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งการขนย้ายเก็บรักษาเรื่องของเงินเนี่ยมหาศาลมากๆนั้นบล็อกเชนมันถึงลดต้นทุนพวกนี้ได้ไงครับซึ่งล่าสุดเนี่ยโกลแมนแซกเองก็บอกเลยว่าเฮ้ยจะเปิดรับบิตคอยน์มากขึ้นแล้วก็แนะนำบิตคอยน์ในการลงทุนให้กับพวกนักทุนที่มีเงินเยอะๆของเขาเนี่ยนะครับเห็นภาพว่าถ้าวันนี้เนี่ยจะมีคนที่เข้ามาในโลกบล็อกเชนโลกคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นเกิดธุรกรรมทางการเงินบนบล็อกเชนมากขึ้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้ตลาดเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนและเป็นโอกาสของคนไทยมากแค่ไหนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าลังเลเหมือนกันที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าค่อนข้างใหม่และเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับและส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้ชอบในมุมมองของการเก็งกำไรหรือการทำให้มันแบบราคาเด้งสูงไปแต่อยากจะมองในมุมของเทคโนโลยีหรือมองของมาโครอีโคโนมิกการหมุนเวียนของเงินเพื่อเป็นความรู้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสุดท้ายถ้านักทุนคนไหนเนี่ยชอบเรื่องราวเรื่องพวกนี้นะครับหรือว่าสนใจเทคโนโลยีหรือบล็อกเชนหรือแม้การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินในโลกใหม่เนี่ยส่วนตัวผมแนะนำให้ติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับนั่นคือ Digital Asset Line นะครับซึ่งผมเองกับน้องๆทีมงานเนี่ยอยากจะทำขึ้นมาเพื่อหนึ่งคือให้ความรู้เรื่องของคนไทยเรื่องการเงินแต่ว่าไม่ใช่การเงินแบบดั้งเดิมแล้วผมคิดว่าโลกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพลิกคนละด้านเลยแต่ว่าข้อมูลเนี่ยต้องยอมรับว่ามันอาจจะต่างชาติเยอะอาจจะไม่ได้เป๊ะมากไม่ตกผลึกแบบค่อนข้างเป็นแฟกต์มากขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะนำเสนอเพื่อนๆให้คนได้รับความรู้และตามเทรนด์นี้ไปได้ด้วยกันนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าถ้าคนไทยได้รับความรู้อันนี้มากขึ้นและเร็วขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอารมณ์เหมือนเราได้จากอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยมันก็จะเกิดหน่อเกิดองค์ความรู้ที่แบบไปต่อยอดกันได้ผมอยากให้คนไทยสามารถที่จะ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโลกเทคโนโลยีไปด้วยกันนะครับโลกบล็อกเชนโลก DeFi อะไรเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับถ้ามีความรู้นะถ้าแบบได้ลองศึกษาดีๆเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสหนึ่งที่นำเงินเข้าประเทศไทยแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ทุกคนได้เหมือนกันครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาฟังและติดตามช่องนี้ด้วยนะอยากให้กำลังใจผมด้วยนะครับจะตั้งใจทำคอนเทนต์ดีๆเนี่ยเพื่อยกระดับความรู้ของคนไทยและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินแล้วแต่เป็นเรื่องของเทคนิคทางการเงินผมคิดว่ามันเป็นธีมที่ใหญ่มากๆและตื่นเต้นมากที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับขอบคุณนะแล้วก็ฝากช่องนี้ด้วยนะครับ Digital Asset Live ครับถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ